ไม่แม่เป็นแม่แล้วทำไมอ่ะเพราะแม่มีแฟนคือไม่ให้แม่เป็นแม่เพราะว่าแม่เป็นแฟนกับป้าเหรอใช่เอ้าคือก็รักแม่มากแต่ป้ามาเฉียบแม่ก็แม่น่ะมีแฟนแล้วจะให้กระทำยังไงจะให้กระทำยังไงทีนี้เมื่อคุณแม่งานเข้าลูกไม่ยอมให้เป็นแม่ขอแม่เป็นแฟนกับพ่อเรื่องราวสุดน่ารักนี้จะเป็นยังไงไปติดตามในคลิปนี้กันค่ะให้แม่เป็นแม่แล้วทำไมอ่ะเพราะแม่มีแฟนเพราะแม่มีแฟนเพราะแม่มีแฟนแล้วแฟนแม่คือใครกาก็คือป้าป้าของเกื้อไงเอ้าคือไม่ให้แม่เป็นแม่เพราะว่าแม่เป็นแฟนกับป้าเหรอใช่เอ้าก็ถ้าแม่ไม่เป็นแฟนกับป้าแม่จะได้มาเจอกับเกื้อหรอคือก็รักแม่มากแต่ป้ามาเฉียบแม่ก็ป้ามาจีบแม่เป็นแฟนกับแม่เพื่อที่จะได้เป็นแม่ของเกื้อไงเข้าใจไหมลูกก็แม่น่ะมีแฟนแล้วจะให้ก็ทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงทำให้คลิปนี้กลายเป็นคลิปสุดว้าวุ่นของวัยรุ่นฝันน้ำนมที่ห่วงแม่ซะงั้นงานนี้คุณแม่ดีมงานเข้าเมื่อลูกชายน้องเกื้อกูลเกิดอาการดราม่ากับแม่เลี้ยงอยู่ๆก็ไม่อยากให้เป็นแม่แล้วซะงั้นน้อยใจที่แม่เป็นแฟนกับพ่อทำเอาเธอต้องรีบอธิบายลูกแบบด่วนๆด้านชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้แล้วก็สุดเอ็นดูเข้ามาแซวเพียบว่าสงสัยงานนี้คุณแม่ต้องเลือกซะแล้วบางก็บอกว่างอนจนไม่เรียกป๋าแล้วแต่ก็ไม่ว่ามีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเธอกำลังพูดให้ลูกงงอยู่นะคุณแม่ก็เลยออกมาไขข้อข้องใจของชาเน็ตอีกหนึ่งคลิปค่ะอาคนที่บอกว่าเราพูดให้ลูกงงลูกก็เลยไม่เข้าใจไม่ใช่นะคะคือเราพูดตามความจริงค่ะคำที่เราพูดว่าถ้าแม่ไม่ได้เป็นแฟนกับป้าแม่จะได้มาเจอกับเกื้อหรอก็คือว่าน้องเกื้อกูลนะคะเป็นลูกติดของก้าเป็นลูกของก้าแล้วเราก็คือมาคบกับก้าไงคือน้องเกื้อกูลอ่ะเป็นเอาง่ายคือน้องเกื้อกูลเป็นลูกเลี้ยงเราเป็นแม่เลี้ยงค่ะเราก็เลยพูดตามความจริงเราไม่ได้พูดให้ลูกงงเด้อทุกคนให้แม่เป็นแม่แล้วทำไมอ่ะเพราะแม่มีแฟนคือไม่ให้แม่เป็นแม่เพราะว่าแม่เป็นแฟนกับป้าเหรอใช่เอ้าคือก็รักแม่มากแต่ป้ามาเฉียบแม่ก็แม่น่ะมีแฟนแล้วจะให้กระทำยังไงจะให้กระทำยังไงทางสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followersอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ